มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชูวิทย์รั่นโบวตครั้งที่สองผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมและก้าวไกลยอมถอยม .1 1 2ดีกว่านายชูวิทย์กมนลวิสิตอดีตนะักการเมืองได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง facebook ส่วนตัวระบุด,ดังนี้ถอยดีกว่าวันนี้การโบวตเรื่องนายกได้เห็นแล้วว่าไม่ผิดจากที่ผมพูดไว แพ้สกัดพิธามีก้าวไกลไม่มีสวออไม่มีอะไรแปลกใจแม้ว่าพิธายัางยืนยันหลังผลการโบดแพ้ว่าต้องการต่อสู้และยังไม่จบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้โบดครั้งที่สองหากมีโอกาสผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมก้าวไกลจึงต้องถึงทางเลือกว่ายอมถอยเรื่องม1 12ดีกว่าเพราะเป็นการสร้างความแตกแยกและเป็นเงื่อนไขให้พิธาไม่ได้เป็นนายก การขึ้นเป็นรัฐบาลไม่จําเป็นต้องยึดเรื่องปฏิรูปสถาบันเป็นหลักมีเรื่องสารพันให้ทําอีกมากมายผมมั่นใจว่าใน14ล้านเสียงไม่ได้ต้องการเรื่องปฏิรูปสถาบันมาเป็นเรื่องแรกๆเสียด้วยซ้ำก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากมีลุงไม่มีเราปฏิรูปกองทัพยุบกออรอรมอนอกฎอายการศึกลมเผด็จการรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยติดหลมมาถึง9ปี นี่ต่างหากที่ก้าวไกลต้องปฏิรูปวันนี้ยังมีโอกาสที่ก้าวไกลจะถอยหากไม่ดื้อและยึดติดกับคะแนนเสียงมวลชนบางส่วนทุกอย่างมีขึ้นและมีลงคะแนนเสียงไม่ได้อยู่กับก้าวไกลตลอดไปมันไม่ใช่การถมน้ำลายรถฟ้าแต่เป็นการถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านทั้งที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่แค่1 4ล้านเสียงแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกก้าวไกลหรือไม่ต่างหาก บทพิสูจน์ของก้าวไกลก่อนจะสายเกินไปเรียนรู้การลำดับว่าอะไรที่สำคัญกับชาติบ้านเมืองก่อนไม่มีใครทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ,อยังไม่ถึงเวลาต้องทำม .112 ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ก้าวไกลสัญญาไว้กับประชาชนประเทศไทยยังมีอีกสรพัดเรื่องให้ทำหากเป็นรัฐบาลผมรับประก,กรันม .112 เรื่องเดียวจะทำให้พิธาไม่ได้ทำเรื่องใหญ่เรื่องอื่นเลยพิธาย้ำเสมอว่าเป็นผู้นำต้องมีสติไม่มุทะลุ รู้จักเวลาไหนควรที่จะรุกเวลาไหนควรที่จะถอยการดึงดันแก้มอ112แม้รู้ว่าปลายทางไม่มีทางผ่านนอกจากตอบสนองความต้องการของมวลชนกลุ่มหนึ่งแล้วจะดันทุรังทำไปทำไมทั้งที่สามารถบอกประชาชนได้ว่าก้าวไกลรัฐบาลผสมไม่ชรัฐบาลพักเดียวไม่มีพักร่วมใดเห็นด้วยกับการแก้ไขมอ112เลยแม้แต่พักเดียวหากต้องการเอามอ112มาเป็นเรื่องหลักขอให้ครั้งหน้าประชาชนเลือกพักก้าวไกลเกินครึ่งไปเลย ผมพูดจากประสบการณ์การเมืองและหาทางปรฏีปะนอมเพื่อให้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองหรือฐานมวลชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อแนะนำของผมก็คือยอมถอยดีกว่าหากก้าไกลแสดงให้เห็นว่ายอมถอยมอ1 2แล้วอำนาจเก่ายังไม่ถอยก็ต้องถึงคราวต้องรุกกลับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รัคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ